ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็ยังคงเปิดสายโฟนอินดูดวงให้กับคุณผู้ชมอยู่นะคะตอนนี้เลยนะคะเป็นแบบว่าริ้นพันไปเลยนะคะตอนนี้ใครที่อยากจะโทรมานะคะก็สามารถกดโทรมาได้เลยเนาะที่เบอร์0967405569นะคะ0967405569นะคะเมื่อสักครู่นี้เรียกว่ามีสายโทรเข้ามาด้วยตอนที่เราพักตอนนี้กดโทรเข้ามาได้เลยนะคะเรารอรับสายจากคุณผู้ชมอยู่เนาะมาเดี๋ยวเรามาอ่านทางไลฟ์สดบ้างละกันนะคะทางไลฟ์สดมีคำถามมาค่ะอาจารย์ขาเกิดวันเสาร์ที่10นะคะตุลาคม2530ครับปีเถาะนะครับงานที่สนใจสมัครจะได้ไหมครับภายใน2เดือนนี้ดวงจะได้แน่นอนในยามของเขาเรียกว่ายามนักรบนักรักนักเดินทางดวงชะตานี้เดินทางบ่อยครั้งด้วยนะครับครับภายใน2เดือนนี้จะได้งานที่มั่นคงครับจะได้งานที่มั่นคงแน่นอนนะคะถ้าอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ขึ้นมาถามได้นะคะสามารถพิมพ์ถามได้เพิ่มเติมเนาะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะกดโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0967405569นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะจะก็พักดื่มน้ำท่านเรียบร้อยแล้วใช่ครับโอ้โหวันนี้โอ้โหค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะคะไอนิดนึงครับจากที่สังเกตว่าแต่บอกว่าไอนิดนึงไม่นิดนะอาจารย์นะวันนี้แบบว่าค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้คือว่าเหมือนไข้หวัดมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะเนาะครับเป็นกันหลายคนนะคะที่ทีมงานของเราก็เป็นกันเยอะเหมือนกันจริงๆแล้วก็เป็นหวัดกันเป็นตามธรรมชาติไม่รู้เกิดเอฟเฟกต์จากอะไรจริงๆแล้วตัวหนูก็เป็นนะครับเป็นครับใช่ครับเพราะว่าแบบจะเกี่ยวกับอาการโควิดไหมคะเคยเป็นไหมเราก็เคยเป็นเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็รองโควิดนะก็เลยเป็นผลนะครับยิ่งนอนพักผ่อนน้อยแล้วก็ถาผลเข้าไปแล้วก็ด้วยอาจารย์ประกอบพิธีทั้งวันเลยนะครับติดกันแล้วก็มีงานทุกวันครับก็เลยทำให้แบบก็อาจจะป่วยอาจจะอะไรนี้เนาะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์นะคะอันนี้ถามให้คุณพ่อนะคะ คุณพ่อเกิดวันที่7มกราคมนะคะพ.ศ.13เนาะมกราคม13ใช่อยากถามเรื่องสุขภาพค่ะว่าตอนนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างไม่ยอมไปหาหมอเลยคุณพ่อปกติเนี่ยไม่ชอบไปหาหมอครับแต่ว่าต้องดูแลสุขภาพนิดนึงเพราะว่าคุณพ่อน่าจะมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยนะครับเหรอคะครับนะครับมีโรคประจำตัวจะเป็นคนคุณพ่อจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับใช่ครับมีโรคประจำบางช่วงจะอยู่กับตัวเองนะครับให้ดูแลสุขภาพนิดนึงนะครับช่วงนี้ครับใช่ครับโอเคนะคะใครที่อยากจะพิมพ์สอบถามนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยตอนนี้นะคะก็คืออาจารย์ก็จะสื่อจิตถึงไพ่นะคะทํานายให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสายเรานะยังว่างอยู่นะคะกดโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0967405569นะคะ0967405569นะคะเพียงแค่กดโทรเข้ามานะคะเราดูฟรีนะคะไม่เสียเงินแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาอ่านต่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวทีมงานมีบอกว่า41เมษายนนะคะ2504นะสุขภาพคุณพ่อวันอ๋อ4เมษายนวันที่4เมษายนเราก็ไปอ่าน41 4เมษายน2504สุขภาพคุณพ่อเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะเปิดไพ่แป๊บนึงเดี๋ยวสายเรารอสักครู่นะคะแต่ว่าคุณพ่อสมัยก่อนเดินทางเยอะมากช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพนะครับโรคไปค่อยเจ็บเข้ามาอยู่ครับครับแต่ก็ไม่น่ากังวลนะครับใช่ครับก็คือว่าเดินทางเยอะโรคภัยไข้เจ็บก็มีเข้ามาบ้างแต่ว่าไม่ได้น่ากังวลอะไรเนาะมารับสายนี้กันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณอะไรจ้าสายค่ะคุณสายอันนี้คุณสายหายไปนานเลยไปไหนมาคะเนี่ยโทรไม่ติดค่ะโทรไม่ติดสายมันเยอะก็โทรไม่ติดสักทีครับคุณสายอยู่ที่ไหนครับตัวนะครับอยุธยาค่ะอยุธยาเลยนะครับวันนี้อยากทราบอะไรคะจะดูให้ลูกสาวนะคะลูกสาวเกิดวันเดือนปีครับแล้วก็ขอชื่อด้วยครับวันที่20กุมภา20กุมภาพศ. อะไรคะ2521ชื่อวันอังคารชื่ออะไรคะชื่ออะไรลูกสาวชื่ออะไรจ๊ะลูกสาวชื่อแสงจันทร์ค่ะแสงจันทร์ลูกสาวเนี่ยจะอยู่ในยามนักรบผู้ชายนะครับจะลุยๆหน่อยนะครับเวลาโมโหเป็นคนโมโหร้ายแต่ว่าเขาเนี่ยเขาเป็นคนเก่งนะมีดวงจะซื้อหรือสร้างของชิ้นใหญ่เขากำลังจะทำอะไรครับ
ทำขนมขายตอนนี้คิดค่าขายค่ะใช่ครับทำตรงนั้นดีครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยได้เปรียบเป็นที่ที่อ้อมล้อมด้วยถนนนะครับที่เขาอยู่ครับค่ะครับแล้วเป็นที่อยู่ระหว่างแยกด้วยถูกต้องไหมครับโอเคค่ะเข้านิดนึงก็ถึงบ้านใช่ครับถูกต้องครับอยากทราบอะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะและเขาจะมีโชคลาภใหญ่ไหมคะโชคลาภเดี๋ยวรออาจารย์เปิดไพ่แป๊บหนึ่งนะคะโชคลาภของลูกสาวมีไหมเนาะโอ้โหโชคลาภจะได้จากการทำงานเป็นส่วนใหญ่ครับโชคลาภลอยน้อยมากครับครับผมเน้นมุ่งไปที่การทำงานเนาะการทำงานของเขาได้เงินได้ทองปีนี้มีดวงขยับขยายธุรกิจหรือทำอะไรเพิ่มเติมได้เลยครับอ๋อค่ะค่ะไปไหนอาจารย์อยู่ที่นี่เปล่าเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ไปอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเนี่ยแต่ชอบที่บ้านที่บ้านมีตู้เย็นที่กับข้าวเต็มตู้เย็นเลยครับแน่นจังค่ะครับผมหิวเลยด้วยนะแล้วก็บ้านนี้ดีหน่อยเพราะว่าตะวันจะส่องเยื้องหน้าบ้านอยู่นิดนึงแล้วก็มีลมพัดตลอดนะครับทิศทางลมดีมากครับเหมือนหมั่นเขี้ยวอะไรสักอย่างนะหมั่นเขี้ยวอยากจะถามว่าอยู่ใกล้ไหมเนี่ยครับผมอาจารย์อยู่ไกลแล้วแต่ไม่อยู่อยู่ไกลครับตอนนี้อยู่อย่างก็ตาเห็นแล้วบนบ้านเขาไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับไม่เป็นปัญหาครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวดีขึ้นครับเดี๋ยวดีขึ้นนะคะโอเคนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณสายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณใส่บอกอย่างอาจารย์มาอยู่บ้านเลยนะเนี่ยใช่ครับก็เมื่อกี้อาจารย์ไปบ้านมาแวะไปให้เรียกว้าไปว้าไปนะอ่ะเดี๋ยวมีในคอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์แบบว่าเพิ่มความเย็นให้กับคอนิดหนึ่งนะทุกคนนะมาแล้วมาแล้วเอ้าคุณยุทธชัยนะคะนี่ใส่นี่คุณยุทธชัยถามให้ภรรยาชัวกดตัดสายคุณยุทธชัยดีกว่าขออนุญาตลูกเล่นไหมลูกเล่นรับสายรับสายนะคุณยุทธชัยไหนให้คนอื่นไม่เดี๋ยวก่อนไหนคุณยุทธชัยบอกว่าเอาไว้ให้คนอื่นบ้างคุณยุทธชัยคุณยุทธชัยตกใจแล้วล่ะบ้านที่สามที่เป็นไงบ้างครับอาจารย์บ้านหลังนี้ดีครับอยู่แล้วซื้อสร้างทำอะไรได้สำเร็จครับคนที่อยู่บ้านหลังนี้สวดมนต์แล้วก็ทำตัวทีครับสวดมนต์แล้วทำบุญบ่อยๆนะครับก็จะดีขึ้นครับครับจากบ้านที่31เนี่ยนะครับผมบ้านนี้ดีครับดีอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เพิ่มเติมก็คือสวดมนต์แล้วก็ทำบุญเป็นประจำบ่อยๆนะคะก็จะทำให้บ้านเนี่ยดีขึ้นเนาะครับโอเคนะคะคุณยุทธชัยครับคุณก้าวท่านแค่เพียงครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุทธชัยนะครับตอนแรกบอกว่าโอ๊ยไม่ถามต่อแล้วครับเดี๋ยวไว้ให้คนอื่นบ้างเพราะบอกแล้วว่าเดี๋ยวต้องมีต่อมาเนี่ยคุณยุทธชัยเนี่ยแหมไม่ได้เลยจริงนะคุณยุทธชัยอ่ะสายต่อไปนะคะเข้ามาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็โหเกรงใจอาจารย์มากเลยอ่ะแล้วทนายอ่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะเดี๋ยวให้คำถามแบบว่าประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวสงสารอาจารย์มากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสวัสดีครับสุวรรณีค่ะสุวรรณีมีอะไรจะถามอาจารย์คะวันนี้อยากถามให้ลูกสาวหน่อยค่ะจากวันเดือนปีเกิดหน่อยค่ะของลูกสาวเนาะแล้วก็ชื่อ29 เมษายน 2529ปีขานค่ะจ้ะชื่ออะไรจ้ะตรงกับวันอะไรครับรสลินสุวรรณโชติค่ะตรงกับวันอะไรคะวันเกิดวันเสาร์ค่ะโอ้เป็นยังไงบ้างเนาะใช่ค่ะช่วงนี้นะครับดวงชะตาของลูกสาวกำลังดีขึ้นตัวทีครับหลังจากต้นปีวุ่นสุดๆนะครับใช่ค่ะเหมือนจะสร้างหรือทำอะไรเพิ่มเติมนะครับทำได้สำเร็จครับบ้านเลขที่1ทับ16ซอยเทศบาล9ค่ะหนูได้ยินไหมคะค่ะได้ยินค่ะ1 ทับ16นะคะค่ะซอยเทศบาล9ซอยเทศบาล9สายประยาจังหวัดกระบี่ค่ะโอ้โหอันนี้โทรมาจากกระบี่เลยเหรอคะได้ค่ะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าโทรทุกวันไม่ติดเลยค่ะโทรทุกวันเลยแต่ว่าไม่ติดใช่ค่ะวันนี้โทรติดนะได้มากเลยค่ะอยากให้อาจารย์ดูเรื่องบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะบ้านนี้
ต้องบอกเลยว่าขนลุกเป็นช่วงๆเลยนะแบบผู้ผู้อะไรอะคะคือบ้านหลังนี้นะครับต่อให้ไม่มีใครอยู่ก็เหมือนมีคนอยู่นะครับเขาเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาตลอดครับได้ค่ะครับบ้านนี้อยู่ใกล้ทั้ง3แยกและ4แยกถูกต้องไหมครับใช่ค่ะครับผมเป็นบ้านที่ดีแล้วเขามีการทำเพิ่มเติมเขาเรียกว่าต่อเติมในส่วนด้านหน้ากับด้านหลังแล้วมีด้านข้างนิดนึงถูกต้องไหมครับใช่ค่ะครับผมได้บ้านดีครับเจ้าที่แรงดีศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับได้บ้านดีเจ้าที่แรงดีนะจ๊ะก็คือไม่มีอะไรครับลูกสาวจะมีโอกาสเลื่อนขั้นไหมคะมีดวงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนี่ประมาณ 80% นะครับยังคะใช่ครับ 80% เลยถือว่าเยอะนะใช่ครับต้องรอลุ้นช่วงนี้การไม่ค่อยดีเลยอะค่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้มาจ่ายไปครับจะจ่ายทรัพย์เยอะหน่อยครับใช่ค่ะคือจริงหนูก็คือว่าไม่ดีเนาะไอ้ช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเนาะไม่ดีหมดเลยอะตอนนี้เนาะเป็นไปทั่วกันหมดเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวข้างหน้าอนาคตเนี่ยดีแน่นอนนะแน่นอนครับครับแล้วต้องทำอะไรเพิ่มไหมอะคะแนะนำเพิ่มเติมในการสวดมนต์เพิ่มเติมนะครับสวดสัก4บทนะครับอย่างน้อยอิติปิโส1จบพาหุง1จบทีน้ำชร1จบคาถาเงินล้าน9จบครับครับค่ะเนาะอาจารย์แล้วแม่ล่ะคะคุณแม่ครับแม่ที่แม่อยากทราบเกี่ยวกับอะไรครับอะไรนะคะคุณแม่เกิดวันที่4สิงหาเนาะค่ะ03ค่ะ03ครับผมชื่อแม่ชื่อคุณแม่อะไรจ๊ะสุวรรณีคงจันทร์ค่ะสุวรรณีเกิดในยามปีชวดนะครับเกิดวันอะไรครับค่ะปีค่ะเกิดวันอะไรคะวันอะไรนะครับพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันพฤหัสค่ะวันพฤหัสค่ะครับดวงชะตานี้จะมีเทวดารักษาตั้งแต่เกิดจนถึงสิ้นอายุไขนะครับในดวงชะตานี้จะซื้อหรือสร้างทำอะไรเราทำได้สำเร็จแต่เป็นคนที่ทำบุญคนไม่ขึ้นถ้าเพื่อนยืมทรัพย์จะได้คืนยากหรือไม่ได้คืนนะครับจะเสียทรัพย์เยอะกับญาติสนิทและมิตรสหายถูกต้องไหมครับครับผมแล้วจะมีโชคลาภไหมคะโชคลาภมีไหมนะครับโชคลาภนะคะโชคลาภอันนี้ของคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโชคลาภของคุณแม่จะมีไหมเนาะคุณแม่โชคลาภนี่มันยังติดขัดอยู่นิดนึงแต่ว่าพอจะมีนะครับให้ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านได้ดีนะครับก็จะสมหวังครับเพิ่งไหว้เป็นวันอังคารที่แล้วนี่ค่ะครับไหว้วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์ดีครับเพิ่งไหว้ไปเมื่ออังคารที่แล้วด้วยใช่ครับวันอังคารวันที่13ค่ะเพิ่งจะไหว้ไปค่ะก็รอเนาะต้องรอช่วงจังหวะนิดนึงเนาะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะไม่ค่ะมีหลานบอกให้ที่ผ่านมาจะถูกทุกงวดแต่ว่าที่ผ่านมา3งวดเลยยังไม่ถูกเลยค่ะยังไม่ถูกเลยต้องอดใจรอหน่อยใช่ครับแล้วก็ไหว้เจ้าที่บ่อยๆครับก็จะดีขึ้นใช่จริงๆหนูก็รอเหมือนกันครับปกติหนูก็ประมาณ10กว่างวดยังไม่ถูกเลยค่ะสักงวดนึงตอนนี้นะหนักกว่าของคุณตัวมากค่ะเดี๋ยวจะโทรไปใหม่นะคะจ้าวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ตัวติดขอบคุณนะคะ3เดือนแล้วค่ะไม่ติดเลยค่ะจ้าสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาบอกว่าโทรมา 2-3 เดือนแล้วไม่ติดเลยสักรอบจริงใช่ไหมเนี่ยจริงนะกระบี่นะสัญญาณน่าจะน้อยไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้โชคดีมากเลยนะที่โทรติดเข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านในคอมเมนต์กันบ้างนะคะมีถามมานะคะสายเราก็เข้ามาเนาะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันพุธกลางวันค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์สุจิตถึงไพ่แล้วกันเนาะในคอมเมนต์พุธกลางวันเนาะ26 มกราคม 2543มีโอกาสเปลี่ยนงานไหมมีโอกาสเปลี่ยนงานไหมนะครับโอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงที่วุ่นสุดมีโอกาสครับของการเปลี่ยนแปลงครับใช่แต่ตอนนี้แบกรับภาระหน้าที่ค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับมีงานให้เลือก 2-3 ที่ครับประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรับสายต่อนะคะสลับไปเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าชื่อคุณอะไรคะบัณฑิตครับคุณอะไรคะบัณฑิตคุณบัณฑิตคุณบัณฑิตอยากทราบอะไรคะวันนี้คิดว่าหมออะไรอาจารย์ดูดวงว่าโชคชะตาชีวิตไอ้เงินทองมันจะดีไหมเงินทองจะดีไหมตัวนะครับเกิดวันเดือนปีครับวันตันที่18เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2502เดือน6ปีคุณวันอะไรคะเกิดวันอะไรเอ่ยวันจันทร์อังคารพุธวันที่18จันทร์อังคารพุธพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันจันทร์ที่18เดือนพฤษภาคมโอเคค่ะการเงินเนาะ
การเงินแบบว่าทำสวนทุเรียนด้วยว่ามันจะดีไหมครับจะดีขึ้นนะครับในดวงชะตานี้สมัยก่อนเดินทางเยอะมากนะครับครับทำสวนทุเรียนด้วยนะคะครับปีนี้เนี่ยถือว่าได้ผลปริ ตัวดีครับวันนี้อาจารย์ค่อนข้างที่ไอเลยนะเขาเรียกไออันนี้อยู่จังหวัดอะไรคะครับอันนี้อยู่จังหวัดไหนคะชุมพรโอ้ชุมพรเป็นไงคะเมื่อช่วงที่ทุเรียนออกนี่ขายดีไหมคะไม่ได้เลยร่วงหมดจริงเหรอคะทำไมถึงไม่อ๋อมันร่วงหมดครับผมแบบว่ามันร้อนเกินอ๋อมันร้อนเกินก็เลยแบบว่าไม่ค่อยก็คือไม่ค่อยได้เลยใช่ไหมคะมันร่วงต้องเอาลูกเท่ากับปั้นมือแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปจะดีขึ้นครับใช่ครับตั้งแต่กันยานี้นะครับเนาะจะดีขึ้นนะคะในดวงชะตานี้ต้องเคลื่อนไหวตลอดถึงจะดีครับอะไรที่ซื้อมาขายไปมีการเดินทางการคุยการติดต่องานระหว่างประเทศหรือทำร่วมต่างชาตินะครับเช่นการนำเข้าส่งออกถูกฉลุกับตัวเราครับโอ้คงไม่ได้ไปแล้วอาจารย์เพราะทำสวนไม่ได้ไปไหนก็นี่แหละก็อาจจะแบบส่งทุเรียนหรือว่าอะไรนี้ได้เนาะถ้าเกิดว่าเราลองแบบทำดีๆนะมาซื้อที่บ้านกันนี่แหละใช่ใช่ครับก็มาซื้อถึงที่สวนตอนนี้ทำอยู่ทั้ง2สวนเลยถูกต้องไหมครับครับผมครับผมโอ้สองสวนเหรอคะสองสวนแล้วก็สวนนี่อยู่ใกล้เส้นน้ำเก่าด้วยมันเป็นลำน้ำนะครับลำห้วยครับผมถูกต้องไหมครับครับถูกต้องครับครับผมครับก็คือว่าอาจจะแบบว่าข้างหน้าอาจจะดีขึ้นเนาะปีหน้าเนาะลองทำใช่ครับมันก็อาจจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะคะเพราะว่าทุเรียนยังไงเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันขายได้ง่ายเพราะคนนิยมทานมากซึ่งตัวหนูเองก็ชอบมากด้วยนะคะเผื่อว่างๆเดี๋ยวแวะไปชุมพรเนาะที่บ้านของคุณบัณฑิตนะครับครับเผื่อจะไปแวะเยี่ยมชมสวนทุเรียนบ้างนะคะครับคุณบัณฑิตนี่เป็นคนที่ขยันมากเป็นคนขยันด้วยนะตื่นตั้งแต่เช้าทุกวันเลยนะครับตื่นเช้าทุกวันเลยไหมคะเนี่ยโมงก็ตื่นใช่ครับโมงก็ตื่นแล้วโหจริงด้วยนะโอ้ขยันจริงนะอ่ะโอเคนะคะคุณบัณฑิตค่ะขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะสำหรับปีหน้าที่ถึงเนาะถามอาจารย์ข้ออ่ะอาจารย์ผมสวดมนต์ทุกคืนเลยตอนนี้มันมีเทพเทวดาอะไรไหมในบ้านเนี่ยสวดทุกคืนนะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาครับแต่ว่าบางช่วงอาจจะไหว้เจ้าที่ด้วยผลไม้อาหารกาวหวานหมากพลูบลูดีหรือเหล้าแดงเหล้าขาวหัวหมูเป็ดไก่ยิ่งดีครับครับผมก็จะเสริมด้วยเนาะให้ดีขึ้นนะคะใช่ครับโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณบัณฑิตครับขอบคุณนะอาจารย์ทั้งครับผมจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบัณฑิตนะคะจากชุมพรเนาะอ่ะอีกหนึ่งข้อความสุดท้ายแล้วกันนะคะอันนี้ชื่อคุณอะไรเอ่ยธัญรัตน์เหรอคุณลำไยเหรอลำไยบุญกล้าวันศุกร์ที่13เมษายน2516เป็นยังไงบ้างคะยามปีฉลุขอโทษทีครับจะได้พักแล้วนะคะอีกหนึ่งข้อความสุดท้ายเนาะข้อความนะครับเขากำลังรอบางสิ่งบางอย่างนะครับ มีดวงจะรับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตแล้วก็มีดวงการเดินทางไกลครับจะไปไหนเอ่ยจะไปไหนเอ่ยมีดวงนะคะตอนนี้นะคะก็อาจจะมีอาจจะมีทรัพย์เข้ามาด้วยอาจจะมีโอกาสได้รับทรัพย์เนาะแล้วก็มีดวงที่จะเดินทางไกลด้วยนะคะยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคุณลำไยบุญกล้าเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์นะฝากช่องทางการติดตามเผื่อใครอยากสนใจอยากจะให้อาจารย์นะคะไปดูดวงหรือว่าสนใจจะไปทำเรื่องฮวงจุ้ยต่างๆฝากได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะฝากติดตามอาจารย์นะครับในทางเพจอจุดอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดา 5G แชมป์ศึกจริงเจ้าหมอดูหรือว่าเบอร์โทรนะครับ0976955999นะครับครับผมอันนี้นะคะก็เป็นช่องทางแล้ววันนี้นะคะเรามีนะคะโมมินสแน็คนะคะมอบให้อาจารย์นะคะกลับไปทานที่บ้านด้วยนะคะสปอนเซอร์ของเรานั่นเองนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์วางไว้ตรงหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์หนุ่มด้วยนะคะและขอบคุณนะคะวันนี้ที่อาจารย์ป่วยก็ยังเขาเรียกว่ามีแรงนะที่จะมาดูให้กับคุณผู้ชมเนี่ยวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยจริงๆนะคะฝากติดตามรายการของเราด้วยนะคะสำหรับรายการสารพันศาสตร์เนาะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะพรุ่งนี้จะเป็นนักพยากรณ์ท่านใดนะคะก็อย่าลืมติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ